ับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับผมเมื่อสักครู่นี้ต้องขออภัยที่ทำให้รอคอยเวลาในการเซตใหม่แต่ผมก็อยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องว่าผมรอคอยนับเดือนที่จะมาเจอพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งเช่นกันครับผมในระหว่างเวลาที่ผมไปเดินทางประจนภัยอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพและเรือนจำธัญบุรีผมรอคอยแต่วันที่จะไม่มายืนอยู่เคียงข้างกับพี่น้องในตรงนี้วันนี้ผมสมแก่ใจผมแล้วผมกลับมาต่อสู้แล้วครับพี่น้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่น้องจริงๆต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ร่วมกันพิสูจน์ในระหว่างที่ผมไม่อยู่ว่าถือว่าในที่สุดอุดมการณ์ก็ซึมเข้าไปถึงหัวใจของทุกคนถึงวันที่ทุกคนเป็นแกนนำและนี่คือข้อพิสูจน์ผมจะต้องมายืนอยู่ตรงนี้พี่น้องทุกคนก็มารั้งอยู่ตรงนี้เพื่อพิสูจน์ว่าถึงซี่กรงจะขังดวงดาวได้แต่ไม่อาจขังแสงดาวได้และฝ่ายอำนาจนิยมก็ควรที่จะเรียนรู้ว่าแม้คุณจะบุกดวงดาวให้ดับสลายเศษซากของดวงดาวก็จะกลายเป็นดาวดวงใหม่ที่จะพางพลายไปทั่วฟ้าในค่ำคืนนี้สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับผมห่างไปนานเหลือเกินจนผมแทบจะลืมแล้วว่าการปราศัยการพูดจากันเนี่ยเขาปราศัยกันยังไงแต่ในระหว่างนั้นผมหายไปผมอาจจะตกข่าวอะไรหลายอย่างผมออกมาผมต้องตามข่าวหลายอย่างแล้วก็เจอเรื่องที่ผมไม่คิดเหมือนกันว่าเราทุกคนจะได้มีโอกาสเจอในวันนี้แต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดที่ตอนที่ผมกำลังพยายามอัปเดตข่าวอยู่นั้นผมเพิ่งรู้ว่าม็อบตอนนี้ม็อบยุคนี้เขาใช้รถซาเล้งเป็นอุปกรณ์ด้วยไอตอนแรกเราก็งงนะครับผมก็งงว่ารถซาเล้งมันจะเอามาเดินขบวนกันได้ยังไงแต่พอคิดอีกทีนึงเออใช้รถซาเล้งนี่มันก็ดียิ่งเวลาผ่านทำเนียบรัฐบาลไปก็อาจจะได้ถือโอกาสเก็บขยะไปในตัวอย่าเอาไปพูดแถวโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะใช่ไหมเดี๋ยวม็อบมินเนี่ยนเขาจะมีซาเล้งสีเหลืองมาแข่งบ้างเอาละครับพี่น้องทั้งหลายก่อนที่จะเข้าเรื่องของการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันนี้ก็คงจะต้องเปิดด้วยเรื่องหนึ่งที่ผมเผชิญเข้ามาเป็นหนึ่งในคำถามที่มีพี่น้องผู้หวังดีพี่น้องประชาธิปไตยหลายท่านเข้ามาถามผมมากมายเหลือเกินหลังจากที่ผมได้ออกมาแล้วว่าระหว่างที่ผมไปประจนภัยอยู่16วันนั้นมีคนของฝ่ายรัฐบาลพยายามที่จะเข้ามาพูดคุยกับเราหรือไม่ก็ต้องบอกตรงๆครับว่ามีและมาบ่อยด้วยทุกอาทิตย์จะมีคนมาคุยกับพวกเราว่าเฮ้ยน้องเบาๆลงหน่อยได้ไหมไม่เอาได้ไหมข้อ3เนี่ยเขามาถามผมว่าเราลดเพดานลงมาด่อยได้ไหมพี่น้องได้ไหมเอ่ยได้ไหมได้หรือไม่ผมก็ไม่รู้จะตอบกับเขาว่าอะไรก็ได้แต่บอกเขาไปทุกครั้งว่าเฮ้ยพี่มาพูดกับผมตรงนี้ไม่ได้ทุกคนเขาเป็นแกนนำหมดแล้วจะให้มาลดเพดานลดเพดานอะไรกันมันลดไม่ได้เพราะเพดานมันพังไปแล้วจะเอาอะไรมาลดสิ่งที่เราได้ทำกันไปในช่วง3เดือนที่ผ่านมามันมากกว่าคำว่าผลักเพดานขยับเพดานมันคือการรื้อเพดานรื้อเพดานให้เสรีภาพในการพูดของประชาชนได้แบ่งบานและโบยบินไปอย่างไม่มีขีดจำกัดดังนั้นในวันนี้จะไม่มีใครหน้าไหนสามารถ
ที่จะเอาเพดานหลังคาใดมาครอบการต่อสู้ของประชาชนอย่างเราไปอีกได้อย่างแน่นอนและสิ่งที่ต้องขอขอบคุณและผมซาบซึ้งใจมากนั่นคือการพิสูจน์การพิสูจน์ว่าขบวนการของเรามิได้นำไปด้วยตัวบุคคลแต่นำด้วยความคิดและอุดมการณ์ข้อเสนอของเราไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์10ข้อที่เสนอไว้ในเวทีวันที่10สิงหาคมต่อรัชกาลที่10เนี่ยหรือที่ต่อมาได้กลายเป็นยุทธศาสตร์ข้าว3คำกินทีละคำทำทีละอย่างของทนายอานนท์นั้นวันนี้ได้พิสูจน์ให้ทั้งโลกให้ทั้งประเทศได้เห็นแล้วว่าข้อเสนอทุกอย่างอุดมการณ์ทุกอย่างธงทุกเป้าที่ได้ชักขึ้นมาบนนั้นที่ได้ชักขึ้นมาบนยอดเสาของการต่อสู้มันได้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่หวานและเบ่งบานไปทั่วทั้งแผ่นดินขอบคุณทุกคนที่เป็นดอกไม้แห่งอุดมการณ์ในวันนี้และน่าแปลกใจเหลือเกินน่าแปลกใจเหลือเกินว่าตั้งแต่ผมออกมาก็มีสื่อมวลชนหลายท่านจากหลายสำนักผมไม่บอกหรอกนะว่าล้วนแต่มาจากสำนักสลิ่มทั้งสิ้นเนี่ยผมอยู่ในโรงพยาบาลก็โทรมากวนใจผมแล้วกันผมออกมาแล้วไปพักฟื้นก็โทรมาพยายามที่จะถามโทรมาพยายามที่จะถามและคำถามนั้นก็ถามอยู่ข้อเดียวนั่นแหละว่าลดเพดานได้ไหมลดเพดานได้ไหมลดเพดานได้ไหมผมต้องอธิบายให้ทุกท่านทั้งที่อยู่ตรงนี้สื่อมวลชนและที่รับชมได้ทราบโดยทั่วกันว่ามันไม่ใช่เรื่องของเพดานทั้ง3เรื่องที่ได้เสนอกันไปที่ได้ต่อสู้กันมาไม่ว่าจะเป็นการไล่ประยุทธ์ออกไปการร่างรัฐธรรมนูญใหม่และการปฏิรูปสถาบันให้อยู่ภายใต้ประชาชนนั้นมันเป็นเรื่องเดียวกันมันแยกกันไม่ได้ผมลองแยกมาทีละข้อให้พี่น้องดูก็ได้สมมติเราจะไล่ประยุทธ์อย่างเดียวโดยที่เราไม่แก้รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญก็เอาไว้ปฏิรูปก็ไม่ต้องปฏิรูปปัญหามันจะจบได้หรือไม่ไม่ใช่แป๊บหนึ่งไม่ใช่แป๊บหนึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนผมบอกอภิรัตน์มาแต่ตอนนี้เขาบวชไปแล้วศึกออกมาแล้วผมขออภัยผมตกข่าวแต่คือว่าในอีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องส่งคนอื่นมาแทนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดังนั้นใครที่บอกว่าขอลดเพดานให้มาแค่การไล่ประยุทธ์เขาคิดผิดแล้วเขาดูถูกพลังประชาชนมากเกินไปหรือถ้าเราจะลองแกะเฉพาะข้อที่2มาเคลื่อนไหวจะลองแกะมาดูว่าเฮ้ยเราจะแก้รัฐธรรมนูญอย่างเดียวเราไม่ไล่พลเอกประยุทธ์เราไม่ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อันนี้ยิ่งแย่1ในการคิดจะแก้รัฐธรรมนูญโดยไม่ไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกไปผมถามจริงกับพี่น้องตรงนี้เลยว่าพ่อแม่พี่น้องคิดว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ยังอยู่เป็นนายกรัฐมนตรีเราจะมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยหรือไม่พี่น้องเชื่อหรือไม่ว่าประยุทธ์มันจะจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังนั้นก่อนอื่นก่อนใดประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องออกไปในวันนี้เดี๋ยวนี้ทันทีในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังจะมาในวันที่17 18นี้เชื่อผมเลยสุดท้ายก็จะใช้พลังของสว.ลากตั้งคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่อ้างว่าเป็นตัวแทนประชาชนนั่นแหละในการผลักดันร่างรัฐธรรมนูญแต่เป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับรัฐบาลเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่ยอมแตะหมวด1หมวด2เป็นร่างรัฐธรรมนูญที่แก้แบบที่แก้กันแบบรูปหน้าปะจมูกพอให้พลเอกประยุทธ์ได้เอามาซื้อเวลากับพี่น้องทุกคนว่านี่ไงฉันแก้ให้แล้วบ๊อบจะเอาอะไรอีกนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านี่ครับผมดังนั้นวันนี้ผมขอปฏิญาณต่อหน้าพี่น้องอีกครั้งหนึ่งผมขอปฏิญาณต้องถึงมือซ้ายขอทำไปผมขอปฏิญาณต่อหน้าพี่น้องตรงนี้วันนี้ผมออกจากคุกแล้วผมจะอยู่สู้ต่อพี่น้องกับพี่น้องตรงนี้ผมจะไม่ถอยจนกว่าเราจะขับไล่ประยุทธ์ได้
ผมจะไม่ถอยจนกว่าเราจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ฉบับประชาชนและผมจะไม่ถอยจนกว่าเราจะมีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์